สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับกับ Infinix Hot 40 Pro มาเล่นเกม Call of Duty Warzone Mobile ให้ดูนะครับเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนเซิร์ฟมีปัญหานะครับผมก็เข้าเกมไม่ได้นะครับเมื่อวานคือมันเข้าได้นะครับแต่ว่าพอกดเริ่มไปแล้วเนี่ยมันค้างอยู่หน้านั้นเลยนะครับแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังขยับอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นที่อะไรนะครับน่าจะเป็นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะจะตั้งค่านะครับกราฟิกเนี่ยเป็นต่ำสุดเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอัดหน้าจอไปด้วยนะนี่ครับอัดหน้าจอเรียบร้อยนะครับซึ่งผมคิดว่าไทเปสมันอยู่ขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะเล่นไม่ได้ดีนักนะครับโอ้ตายเลยวิเนี่ยครับมันก็ยังพอยิงได้อยู่นะนี่แล้วก็มีร่วงมา16บ้างนะครับฮึบผมรู้สึกว่ามันกระตุกมากนะครับเดี๋ยวจะยกเลิกการอัดหน้าจอแล้วกันนะอ่ะนี่ครับยกเลิกการอัดหน้าจอไปแล้วนะดู FPS ที่ทำได้นะครับรอมาสักครู่ก็อาจจะอยู่ประมาณเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันก็ลดภาระของเครื่องนะครับทำให้มันเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะนี่ครับมันก็พอยิงได้อยู่นะครับแต่ใครอยากเล่นจริงๆนะครับแล้วก็มีงบประมาณที่จำกัดนะครับประมาณสัก 4,500 4,600 นะครับประมาณนี้นะในช่วงลดราคานะครับมันก็จะเหลืออยู่ประมาณนั้นแหละประมาณนี้นะนี่แล้วก็ดูกราฟิกนะครับก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายนะเพราะว่าเราปรับตามสุดเลยนะครับมันก็พอเล่นได้นะก็จะเล่นได้อยู่ประมาณ20เฟรม26เฟรมนะครับสูงสุดเนี่ยก็ประมาณ31เฟรมเรทนะครับเนี่ยมันก็พอยิงได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าไอเพชรมันลงเนี่ยมันก็อาจจะควบคุมยากนิดนึงนะเนี่ยครับก็มีบางช่วงนะที่ลงไปแบบหลัก10เลยนะครับ14 15 16นะมีคนโอเคตอนนี้กระสุนเราหมดนะเหลือ13นัดนะครับเราอาจจะต้องใช้สไนเปอร์นะครับวิตายแล้วยิงไม่โดน
เวลาเข้าเดี๋ยวจบเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดกราฟ FPS ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะนี่พอได้อยู่นะครับแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะเพราะว่า CPU เนี่ยมันไม่ได้ร้อนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็กราฟิกเราเนี่ยต่ำด้วยนะครับมาจากไหนแล้วไม่รอดละนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่นให้ดูแบบขำๆนะครับคือมันเล่นได้ไหมมันก็พอถูถ่ายเล่นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะก็ถ้าใครมีงบประมาณจำกัดเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับในราคาสัก 3,000 4,000 บาทนะครับประมาณนี้แหละนะราคาแบบช่วงโปรเนี่ยมันเคยลดไปเหลืออยู่ประมาณ 3,400 นะครับสำหรับเครื่องนี้นะแล้วก็ถ้าช่วงแบบโอ้ปกตินะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ 4,500 4,600 นะครับประมาณนี้แหละนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดกราฟให้ดูนะเล่นไป9นาทีนะครับ FPS เนี่ยวิ่งอยู่นี่เลยนี่ครับ FPS เนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ26นะครับก็คือวิ่งไม่เกิน40นะนี่ก็วิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับจากที่ดูในกราฟนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการเล่น Call of Duty Warzone Mobile นะครับกับ Infinix Hot 40 Pro เครื่องนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปนะครับผม